www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูนะครับใครจะเตรียมตัวสอบกพ.ใครจะเตรียมตัวสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งท้องถิ่นก็ได้มีข่าวดีแล้วนะครับไม่ว่าน้องจะเตรียมตัวสอบข้าราชการสนามไหนก็ตามนะครับคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญมากนะครับใครที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจารย์ว่าเหมาะแล้วที่เรามาดูคลิปนี้นะครับเรามาดูไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยใครที่เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเราลองเปิดมุมมองดูนะครับทุกๆอาทิตย์ทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับอาจารย์แก๊ปก็จะไลฟ์สดไปทุกช่องทางที่มีอยู่น้องจะได้ดูคณิตศาสตร์ที่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับบางครั้งอาจจะเป็นข้อสอบจากสนามต่างๆเราจะมาทำกันนะครับเราจะมาฝึกฝนกันอย่าเรียกว่าช่วงนี้มาติวเลยนะครับช่วงนี้มาฝึกฝนกันน้องใครที่มีโอกาสได้โหลดชีตน้องก็โหลดชีตมานะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้โหลดชีตอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องก็จดตามได้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องก็สามารถโหลดเอกสารได้ฟรีๆเลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับออกกำลังรอค่ะเพลงโดนใจสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกพวกเราว่าอาจารย์ไลฟ์สดไปทุกช่องทางเลยนะครับทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยจะเป็นการติวช่วงที่1 นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับจะมีการติวทั้งหมด2ช่วงช่วงที่1ก็คือมีชีตให้นะครับช่วงที่2จะเป็นการติวเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วง1ทุ่มนี้จะติวทุกช่องทางเลยไม่ว่าน้องจะสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามสามารถฝึกตามอาจารย์แก๊ปได้เลยนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จครับมาทุกคนดูวันนี้วันที่29นะครับนะส่งท้ายปีครับเรามาไลฟ์สดภาคกอกันนะครับมาดูว่าอาจารย์แก๊ปเตรียมข้อสอบอะไรมาบ้างนะครับอ่ะมาข้อที่1ครับเริ่มเลยนะขออนุญาตเริ่มเลยนะใครมีดินสออยู่จดตามนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องท่านต้นนี่น้องสิริการนะครับน้องพามิกาเนี่ยพวกนี้นะมีชีตอยู่แล้วนะน้องโหลดชีตเลยนะครับนะโหลดชีตที่อยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับน้องชวินโลสนใจเข้ากลุ่มลับครับเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์มาดีกว่าทักอินบ็อกซ์มาอาจารย์ขออนุญาตไม่พูดเรื่องกลุ่มลับตรงนี้เนาะเราติวกันครับตอนนี้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่มลับน้องทักเข้าไปเลยนะทักเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เพจนี่แหละเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับอาจารย์จะเอาโจทย์ที่เป็นเนี่ยแบบเนี้ยมาให้น้องทุกอาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะไปติวคณิตศาสตร์แบบจริงจังนะครับเราจะติวโจทย์อันนี้เป็นการวอร์มเครื่องน้องๆก่อนนะฮะพร้อมหรือไม่วันนี้เราจะมาวอร์มเครื่องกันนะครับนะข้อที่1ครับลบ2 4ลบ1 1ลบ3 6 0 15 12 16ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มาใบ้หวยนะครับนะอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราเรียกว่าอนุกรมนะครับภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าลำดับจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกแต่อาจารย์เรียกตามชื่อพวกเราเลยนะเรียกว่าอนุกรมแล้วกัน อนุกรมก็คือถ้าภาคกรเนี่ยอนุกรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าโจทย์ที่หาตัวถัดไปว่าตัวถัดไปตอบเท่าไหร่นะครับนะช้อยก็จะมี15มี17มี25มี27ใครมีกระดาษทดอยู่แล้วน้องทดเลยครับทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับนะข้อ1ตอบ1ตอบ2ตอบ3พิมพ์เข้ามาครับไม่ต้องรอให้อาจารย์เฉลยก็ได้นะครับนะใครที่ได้คำตอบแล้วพิมพ์มาผิดถูกไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะไม่เป็นไรครับนะน้องพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับนะโจทย์ข้อวันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่1มีลบ2 4ลบ1 1ลบ3 6 0 15 12 16ตัวถัดไปตอบเท่าไหร่นะครับพร้อมไหมสวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์อาจจะไม่เรียกชื่อทักทายทุกคนนะก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เห็นชื่อกันอยู่เนาะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารครับ1ทุ่มตรงนะมีนัดกันแบบนี้นะครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับถ้าใครไม่เคยฝึกโจทย์สไตล์นี้มาเนี่ยน้องอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะฮะทุกอาทิตย์อาจารย์แก๊ปก็เลยเอาโจทย์แบบนี้มาให้น้องได้ฝึกฝนนะครับอย่ามาดูครับถ้าเป็นคนทั่วไปต้องทำไงครับโจทย์สไตล์นี้ก็ต้องไปนั่งลองใช่ไหมครับว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงใช่ไหมฮะนี่เพิ่มขึ้นยังไงใช่ไหมคนทั่วไปก็จะลองแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีเบสิกเลยนะที่เราต้องลองก่อนว่าลบ2ไป4มันเพิ่มขึ้น6เห็นไหม4ไปลบ1มันลดลงเท่าไหร่เอ่ยมันลดลง5เนี่ยเราก็ต้องหัดทำแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่
น้องทำไปทำมาอาจจะไม่ได้คำตอบไม่เป็นไรครับน้องๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะอันนี้อาจารย์เอาแบบเขาเรียกไงวิธีคิดจริงๆในห้องสอบไม่ใช่ว่าอาจารย์มานั่งเฉลยให้พวกเราฟังเลยไม่ใช่วิธีคิดจริงๆในห้องสอบเนี่ยน้องจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะฮะว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ให้มันเพิ่มขึ้นเฮ้ยมันไม่ได้มันมองไม่ออกมันดูไม่ได้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันไม่เห็นแพทเทิร์นตัวเลขนะครับน้องก็ต้องงัดวิธีอื่นมาแล้วว่าเราเคยทำข้อสอบแบบนี้มายังไงบ้างนะครับก็ต้องงัดมาหลายๆวิธีนะครับวันนี้เรามาติวกันเนี่ยอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนนะติวช่วงเนี้ยนะน้องสามารถกดแชร์ไปได้นะครับนะสำหรับคนที่ดูในเพจนะครับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับแล้วก็เพจอื่นๆนะครับที่แชร์ออกไปด้วยนะน้องสามารถกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์ไม่ลบนะครับไม่ลบคลิปนะทุกคนมาดูครับขออนุญาตเฉลยเลยนะทุกคนดูตรงนี้ลบ2ไปลบ1เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น1ตอนทำเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเลยหรอกครับถึงบอกไงมันต้องหัดบ่อยๆมันต้องฝึกบ่อยๆนะครับนะต่อไปลบ1ไปลบ3ครับลดลงนี่นะลดลงเท่าไหร่อ่ะลบ1ไปลบ3ลดลงครับลดลง2ต่อไป3ไป0เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น3บางคนบอกเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอ่ะดูครับต้องมาดูไปเรื่อยๆต่อไปครับ0ไป15เฮ้ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น15ใส่ไว้ต่อไป15ไป16เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น1แล้วตัวถัดไปโจทย์ไม่ได้ถามไม่ต้องหานะครับน้องทุกคนครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับน้องดูปากกาสีแดงครับตอนนี้น้องจะเห็นว่าปากกาสีแดงของเราเนี่ยมันคือการกระโดดข้ามโจทย์สไตล์แบบนี้ออกบ่อยๆนะครับเมื่อโจทย์มันมีความยาวน้องจะต้องกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามแล้วน้องดูแพทเทิร์นครับ1มาลบ2มา3มา15มา1หลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้อ่ะทุกคนดูต่อครับดูต่อครับดูนะ4ไป1ดูปากกาดำนะครับทุกคนครับดูปากกาดำนะครับ4ไป1ลดลงฮะลดลง3ครับ1ไป6เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น5ครับเพิ่มขึ้น5บางคนทำถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนถอดใจแล้วนะครับเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงแล้วมันจะเพิ่มขึ้นยังไงนะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าใครเคยเห็นโจทย์เดือนนี้บ่อยๆจะรู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครไม่รู้ครับน้องดีแล้วที่มาฟังอาจารย์แก๊ปวันนี้นะครับนะเรามาเปิดเฉลยกันเลยว่าโจทย์สไตล์แบบนี้มันเป็นยังไงนะครับเราจะได้จำได้วันไปสอบจะได้เอ๊ะอาจารย์แก๊ปเคยบอกไว้แล้วนะฮะ6ไป15เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น9ครับเพิ่มขึ้น9 15ไป16ครับ15ไป16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ15ไป16อาจารย์กระโดดข้ามยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอาจารย์ข้ามอ้าวตรงนี้ไม่ได้ข้ามขออภัยนะครับน้องเห็นปากกาแดงมั้ยเนี่ยนี่เห็นนี่น้องเห็นตรงนี้มั้ยตรงนี้อาจารย์ลืมข้ามนะลืมกระโดดข้ามนี่ต้องข้ามอย่างนี้กระโดดข้าม0ไป12เพิ่มขึ้น12นะตัวต่อไปตรงนี้นี่ตรงนี้ถ้าน้องรู้ปากกาเขียวนี้ตอบได้เลยนะถ้าน้องรู้ปากกาสีเขียวตรงนี้ตอบได้เลยนะฮะเมื่อกี้ลืมกระโดดข้ามนะลืมกระโดดข้ามมันต้องข้ามอย่างนี้นะครับลบ2ไปลบ1นะลบ1ไป3ลบ3แล้วก็0ไป12นะมันต้องกระโดดข้ามทีละตัวนะเมื่อครูอาจารย์แก๊ปไม่ได้ข้ามนะครับนะบางคนบอกข้ามไปเลยค่ะนะข้ามไปไหนข้ามไปข้ออื่นเลยค่ะอาจารย์คะดูก่อนดูก่อนนะฮะทุกคนดูตรงนี้ต่อครับ4ไป1ลดลง3 1ไป6บวกเพิ่มขึ้น5 6ไป15บวกเพิ่มขึ้น9 16 15ไป16บวกเพิ่มขึ้น1พวกเราเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับหรือถ้ายังไม่เห็นน้องดูตรงนี้ครับดูตรงนี้เดี๋ยวจะเฉลยแล้วทุกคนดูตรงนี้ทุกคนดูชุดปากกาเขียวตรงนี้ปากกาสีแดงตรงนี้นะครับไอ้วงกลมสีเขียวๆตรงนี้นะฮะเราจะตอบแล้วนะครับทุกคนดูครับจาก1ไปกระโดดไปลบ2เนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับลดลง3ใช่ไหมฮะเห็นอะไรไหมครับยังไม่เห็นตามมาครับต่อไปลบ2กระโดดไป3เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะลบ2กระโดดไป3เพิ่มขึ้น5ใส่บวก5ต่อ
่อไป12อ่ะโทษ3ไป12กระโดดเพิ่มขึ้นอ่ะฮะกระโดดเพิ่มขึ้น9จบแล้วยูฮูทุกคนเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยครับเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยครับแสดงว่าที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันซ่อนอยู่ข้างในอนุกรมสีแดงครับปากกาแดงถ้าเราเพิ่มขึ้นดีๆเนี่ยปากกาดำมันจะไปซ่อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้บวก9นี่ก็บวก9เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องบวกเท่าไหร่ครับตัวต่อไปก็ต้องบวก1เห็นไหมนี่คือตัวสำคัญเลยนะครับถ้าน้องได้ตัวที่เป็นหัวใจตรงนี้นะครับน้องก็ย้อนกลับขึ้นไปนะครับดูทุกคนดู ตามสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้12กระโดดเพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น1ก็กลายเป็น13ตรงนี้น้องจะบวกได้เป็น13พอน้องได้ตรงนั้น13เดี๋ยวเขาจะเขียนสวยๆนิดนึง13น้องก็จะได้เป็น12นี่บวก13เป็นเท่าไหร่ครับ25คำตอบข้อนี้คือ25ครับฝนช้อยข้อที่3อ่ะฝนฟับเลยจบแล้วพอได้ไหมพอได้ไหมจะดูเหมือนซับซ้อนนะครับซับซ้อนเพราะว่าเราไม่เคยเจอนะฮะน้องไม่เคยคุ้นชินนะครับนะในการสอบอนุกรมที่เป็นแนวข้อสอบแบบรับราชการจริงๆนะครับหลายคนอาจจะฝึกตามตำราฝึกตามหนังสือตามร้านหนังสือนะครับที่มันเป็นปึ้งหนาๆตรงนั้นแล้วมันไม่เคยเจอแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็คือคนที่ไม่เคยเจอข้อสอบจริงนั่นแหละนะครับอย่างอาจารย์แก๊ปเนี่ยติวตรงนี้มานานมากแล้วเห็นจนเบื่อแล้วครับน้องเห็นข้อสอบพวกนี้จนเบื่อจนเอามาเล่าให้น้องฟังได้ว่าน้องต้องเจอสไตล์แบบนี้นะครับแล้วน้องจะเห็นภาพในการทำข้อสอบนะครับก็ดูไว้นะครับใครไม่เคยเจออาจารย์แก๊ปเลยนะครับกดเข้าไปดูใน YouTube นี่ YouTube ใส่ไว้ให้แล้วนะครับน้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับอาจารย์แก๊ปไลฟ์สดทุกครั้งเอาไปใส่ใน YouTube ทุกครั้งน้องไปดูได้นะครับไปดูศึกษาได้นะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2เรามาติวกันเนี่ยเราคุยเรื่องจริงครับคุยกันข้อสอบจริงๆนะฮะอย่างข้อสอบอบต.ที่จะถึงนี้นะครับให้อาจารย์พูดจริงๆมั้ยล่ะนะครับม.บุรพาเนี่ยนะครับออกข้อสอบทีไรนะครับข้อสอบชุ่ยทุกทีนะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับทุกครั้งนะครับอาจารย์แก๊ปไปสอบทีไรเจอปัญหาทุกทีนะข้อสอบนะเพราะฉะนั้นใครจะสอบท้องถิ่นรอบนี้นะครับน้องเตรียมตัวให้ดีนะครับดูโจทย์ดีๆบางครั้งพิมพ์ตกบางครั้งพิมพ์โจทย์ไม่ดีด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้สำหรับอบต.รอบนี้นะครับนะท้องถิ่นที่จะถึงนี้นะครับแต่ส่วนดุสิตเนี่ยไม่เคยมีปัญหาม.รามก็ไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ล่าสุดพอม.บูทีไรมีปัญหาทุกทีนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะไม่รู้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็รอดูกันไปนะครับเผื่อมีการปรับปรุงในปีนี้นะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคนนะต่อไปครับน้องน้องขวัญฤดีนะครับสวัสดีนะครับน้องนกสวัสดีครับผมน้องพามิกาขอบคุณครับจาก0ไป12ค่ะใช่มันต้องกระโดดเพิ่มเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะมาดูข้อที่2ต่อนะครับเตรียมตัวปวดหัวอีกแล้วใช่ใครเคยสอบปี62ไม่ใช่อ่ะเอ้ยปี62ใช่ว่ะปีไหนอาจารย์จำไม่ได้อ่ะปีที่แบ่งภาคอ่ะฮะแบ่งภาคแล้วมีคนสอบติดแค่6คนน่ะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์อ่ะสอบติดแค่6คนน่ะครับน่าจะเป็นปี60มั้ยใครจำได้ค่อยพิมพ์มาหน่อยสินะฮะน่าเป็นโอ้มันหลายปีแล้วว่ะอาจารย์ก็ลืมแล้วไปสอบทุกปีอ่ะนะครับใครที่ไปสอบไม่ใช่ไม่ใช่ปี62เป็นปีที่ข้อหัวข้อสอบเขียนว่าอะไรฮะสอบการไฟฟ้านะปีนั้นก็มีปัญหานะครับปี60นะครับปี60ก็เป็นข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์แบบผิดถูกมั่งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะปี62ปี60ครับน้องอภิชาติจำได้นะฮะปี62จะเป็นปีที่หัวกระดาษผิดนะครับสอบครูผู้ช่วยแต่เขียนว่าสอบการไฟฟ้านะโอ้เป็นมหาลัยที่มีปัญหานะครับก็อยากให้แก้นะครับอาจารย์พูดทุกปีนะในไลฟ์สดไม่รู้ว่าคนที่ออกข้อสอบได้ดูไหมนะครับช่วยขนาดนั้นไม่ดีนะครับนะทุกคนครับมาอย่าบ่นเลยต่อไปทุกคนข้อที่2ครับข้อ2 2ส่วน8 17ส่วน3 7ส่วน23 24ส่วน16ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ครับช้อยมีอะไรบ้างอ่ะ12ส่วน32 18ส่วน32 32ส่วน18แล้วก็32ส่วน12ครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะที่เข้ามานะครับนะโหลดชีทมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการติวช่วงที่1นะครับ
ช่วงที่หนึ่งหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับช่วงที่หนึ่งติวไปนะครับปี62รอบการไฟฟ้าหนูจำได้ใช่ใช่ช่วยกันเตือนความจำเนี่ยมันจะมีทุกทีนะท้องถิ่นไม่รู้เป็นไรนะครับนะอ่ะมาทุกคนพอข้อนี้ครับเป็นเศษส่วนครับเศษส่วนโดยปกติเนี่ยถ้าน้องไปเจอในโจทย์นะครับเราต้องดูทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับตัวเศษกับตัวส่วนว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องดูเลขข้างบนกับดูเลขข้างล่างนะว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วพอเราดูเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ย2ส่วน8เนี่ย2ส่วน8 17ส่วน3 7ส่วน23แล้วก็24ส่วน16ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่อย่างงี้อาจารย์เขียนตัวใหญ่ทำไมวะเนี่ยนะมาทุกคนดูถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องดูข้างบนก่อนนะฮะดูข้างบน2ไป17เพิ่มขึ้นยังไง17ไป7เป็นยังไง7ไป24เป็นยังไงนะฮะถ้ามันพอเห็นแนวโน้มก็ตอบได้ว่าข้างบนมีค่าเท่าไหร่นะฮะ8ไป3 3ไป23แล้วก็23ไป16อย่างเงี้ยคือดูแยกกันน้องครับดูแยกกันดูข้างบนและดูข้างล่างนะครับอย่างนี้ก็เป็นข้อสอบบ่อยนะครับนะแต่ไม่ใช่วันนี้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้คือแบบที่ดูแยกกันเนี่ยดูข้างบนก่อนแล้วก็ดูข้างล่างเนี่ยมันก็ดูได้แหละนะครับมันก็ดูได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าน้องดูดีๆครับเลขเนี่ยมันดูไม่ออกน้องดูดิครับ2ไป17เพิ่มขึ้น15 17ไป7ลดลงครับลดลง10 7ไป24เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้น17เพิ่มขึ้น17เนี่ยฮะเราก็ไม่มีแนวโน้มตัวเลขครับว่า15ไป10แล้วไป17 15ไป10ลดลง25 17นั้นไปลบ10ไป17เพิ่มขึ้น27มันก็ยังพอไม่ค่อยเห็นตัวเลขนะครับหรือถ้าใครจะมีวิธีอื่นนะครับก็ลองทำดูนะฮะแต่โดยที่อาจารย์มองออกตอนนี้เลยนะเอาที่มองออกตอนนี้นะนี่ต้องบอกพวกเรานะครับวันนี้คืออาจารย์แก๊ปไม่ได้มีโพยนะครับน้องในทีมงานของอาจารย์แก๊ปเนี่ยเป็นทีมที่บอกได้ว่าทุกอย่างที่สอนเนี่ยมาจากประสบการณ์นะครับนะไม่ได้มีการเตรียมไอ้สมุดช็อตโน้ตมานั่งดูไม่มีครับนะมีแต่นั่งดูพวกเราว่าพวกเราพูดอะไรกันบ้างนะครับในช่องแชทนะครับนะเพราะนั้นทุกอย่างมาจากประสบการณ์นะครับอย่างข้อนี้อาจารย์ก็เห็นว่าน้องดูเศษกับส่วนเนี่ยฮะดูเศษกับส่วน2 8 17 3เนี่ยถ้าน้องเอาเศษกับส่วนบวกกันนะครับตรงนี้มันได้10นะฮะ17กับ3บวกกันได้20 7กับ23บวกกันได้30พอแนะให้ตรงนี้บางคนไปได้แล้วนะครับนะบางคนพอไปได้แล้วต่อไปครับ24กับ16บวกกันได้40นี่ฮะ24กับ16บวกกันได้40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยต้องบวกกันได้เท่าไหร่แน่นอนตัวต่อไปเนี่ยต้องบวกกันได้50แน่นอนครับตรงนี้นะต้องบวกกันได้50แน่นอนนี่เดี๋ยวเขียนเป็นรูปเมฆไว้นะครับต้องบวกกันได้50แน่นอนนะฮะเราก็ดูช้อยก่อนครับอย่างแรกดูช้อยก่อนช้อยที่ตัวเศษและตัวส่วนบวกกันได้50ครับแล้วก็ดูช้อยข้อ1ไม่ใช่ช้อยข้อ2ใช่ช้อยข้อ3ใช่ช้อยข้อ4บวกกันไม่ใช่แสดงว่าช้อยที่ใช่คือช้อยข้อ2กับช้อยข้อ3นะครับแล้วช้อยข้อ2กับช้อยข้อ3เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันคือ18กับ32เนี่ยมันอยู่สลับที่กันคำถามคือ18อยู่ไหน32อยู่ไหนนะครับขออนุญาตตัดช้อยก่อนนะครับการที่เราจะดูตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวโน้มครับต้องเป็นแพทเทิร์นนะฮะต้องเป็นแพทเทิร์นไม่ใช่เราเจอว่าตรงนี้บวก2ตรงนี้บวก3แล้วต่อไปต้องบวก4ไม่ใช่นะครับนะน้องต้องเป็นแพทเทิร์นคือมองออกครับมองให้ออกนะมองให้ออกว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเคลียร์กันว่าเฮ้ย18กับ32เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องดูหาดูต่อว่าถ้ามันมีแพทเทิร์นยังไงต่อในนี้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะมาดูต่อครับขอใช้ปากกาสีดำเพราะปากกาสีแดงมันใช้ไปแล้วนะครับปากกาสีดำที่อาจารย์มองเห็นตอนนี้นะครับทุกคนดูตรงนี้2ไป3เนี่ยมันเพิ่มขึ้น1นะ3ไป7เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น4หลายคนอาจจะมีความคิดในใจว่าอาจารย์แล้วอาจารย์มองออกได้ยังไงคือถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะเอาเป็นว่าอาจารย์ขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าพวกเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องครับ
ถ้าน้องไม่ใช่คนที่เป็นครูคณิตศาสตร์น้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ใช่คนที่ชอบคณิตศาสตร์อาจารย์บอกว่าโจทย์แบบเนี้ยโจทย์แบบนี้นะที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีใครหรอกครับที่มองออกในเจอปุ๊บเรามองออกเลยนะฮะอย่างอาจารย์แก๊ปเหมือนกันไปทำข้อสอบเนี่ยก็ไม่มีทางแบบมองปั๊บแล้วออกเลยมันจะต้องผ่านกระบวนการลองต้องมีประสบการณ์นะครับอย่างอาจารย์แก๊ปก็เจอโจทย์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วน้องอย่านับอาจารย์นะครับน้องนับตัวน้องเองนะครับว่าน้องฝึกมาขนาดไหนนะครับไม่ต้องดูว่าโอ้โหอาจารย์แก๊ปแม่งมันเก่งจังอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาโชว์นะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาบอกว่าอาจารย์ต้องการสอบได้ทุกครั้งอะไรไม่ใช่ครับแต่น้องเนี่ยจะต้องฝึกให้ได้นะครับแล้วฝึกยังไงเนี่ยสำคัญน้องถ้าน้องอยากฝึกนะครับน้องลองเปิดใน YouTube ดูอาจารย์แก๊ปเนี่ยอาจารย์แก๊ปเอามาให้ทุกอาทิตย์นะครับนะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันฝึกตามนี้ก่อนฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับดูบ่อยๆนะเดี๋ยวจะได้จำได้นะครับเราได้บวก1แล้วบวก4แล้วทะแยงขึ้นไปต่อไปครับต่อไปต้องบวกเท่าไหร่ทุกคนบวก1บวก4 7กับ16บวกเท่าไหร่นะมันบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น9ครับทุกคนครับเพิ่มขึ้น9ดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะ1 4 9มันคือเลขยกกำลัง2ครับ1คือ1กำลัง2 4คือ2กำลัง2 9คือ3กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปปากกาสีดำมันก็ต้องแยงขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับมัน3กำลัง2แล้วตัวต่อไปก็ต้องเป็น4กำลัง2ได้16ครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้จึงบวก16เราจึงได้ตรงนี้มาว่าบวก16นะครับบวก16ต้องทะแยงขึ้นไปข้างบนครับ16บวก16เป็นเท่าไหร่ครับ16บวก16เป็น32ครับคำตอบตรงนี้คือ32คำตอบตรงนี้คือ32ทะแยงขึ้นไปข้างบนครับคือ32นะฮะมันจะเป็นฟันปลาขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราต้องรู้ว่าตรงนี้มันบวกกันได้50เพราะฉะนั้นข้างล่างมันก็เลยเป็น18ครับคำตอบข้อนี้เลยเป็น32ส่วนด้วย18ครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยถึงบอกนะครับทุกคนมานั่งฟังตรงนี้เนี่ยถูกผิดไม่เป็นไรนะครับถูกผิดไม่เป็นไรนะแล้วยิ่งถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ด้วยอาจารย์บอกเลยว่าดีแล้วที่น้องมานั่งฟังอาจารย์ตอนนี้นะครับดีกว่าไปผิดในห้องสอบนะครับดีกว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยและไปเจอในห้องสอบนะครับและอาจารย์ก็ไม่ได้การันตีน้องว่าน้องต้องเจอแบบนี้ในห้องสอบแน่นอนเพราะว่าถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้มันไม่จำเป็นต้องออกแบบนี้นะครับมันไม่จำเป็นเลยต้องออกตัวเลขแบบนี้แต่แนวคิดครับแนวคิดนะจากที่อาจารย์เจอมาบ่อยๆเนี่ยมันก็เจอสไตล์แบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับนะค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆศึกษาไปใครที่ยังบอกว่าตัวเองฝึกฝนไม่พอน้องไปเปิดดูใน YouTube ตามครับอาจารย์มีให้ทุกอาทิตย์ครับนะ YouTube เปิดดูนะครับใครเพิ่งเจออาจารย์แก๊ปวันนี้วันแรกนะเปิดดูครับไปฝึกดูเยอะๆนะฮะต่อไปครับต่อไปทุกคนสวัสดีน้องสายะนะครับปัตตานีค่ะเยี่ยมมากเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะฮะมาทุกคนครับต่อไปครับใครที่อยากแชร์เก็บไว้นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะใครอยู่กลุ่มลับก็ไม่ต้องแชร์อยู่แล้วแชร์ไม่ได้นะครับนะใครอยู่กลุ่มลับก็เปิดดูซ้ำๆบ่อยๆนะครับนะทุกคนข้อที่3ครับต่อไปข้อที่3อย่างที่บอกเนาะทุกอาทิตย์นี่ทุกอาทิตย์ครับจะพยายามเอามาให้2ข้อนะพยายามเปลี่ยนรูปแบบพยายามให้น้องเจอได้หลายๆแบบนะครับอาจารย์พยายามเปลี่ยนนะแต่ทุกอาทิตย์หนีไม่พ้นถ้าน้องจะไปสอบรับราชการครับคณิตศาสตร์ครับหนีไม่พ้นทุกคนต้องเจอนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาให้ดูบ้างอ่ะมาดูเรื่องที่1ก่อนเลยครับข้อที่3ฮะข้อ3ถังใบ1มีน้ำอยู่4ส่วน5ของความจุทั้งหมดของถังหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ของน้ำที่มีอยู่ในถังจะเหลือน้ำ110ลิตรพอดีแล้วถังใบนี้สามารถบรรจุได้กี่ลิตรชอยก็จะมี180 200 220แล้วก็240ครับบางคนอาจจะไม่ชอบโจทย์เมื่อครู่นี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ได้อิงหลักการคณิตศาสตร์อะไรมากมันเหมือนอิงกระดวงเลยนะแต่มาดูคณิตศาสตร์จริงๆกันบ้างครับมาดูกันว่าเราทำได้กันมากน้อยขนาดไหนครับใครทำได้พิมพ์เข้ามาเลยครับนะทุกคนครับข้อนี้พูดถึงเรื่องความจุของน้ำนะครับน้องมาดูที่โจทย์ถามตัวสุดท้ายเลยใครมีชีทครับไฮไลท์คำนี้ครับแล้วถังใบนี้สามารถบรรจุน้ำได้ประมาณกี่ลิตรโจทย์ถามอะไรครับ
จถามความจุของน้ำทั้งถังเลยนะครับเต็มถังน้ำบรรจุได้เท่าไหร่นะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์บอกว่าในน้ำไม่ใช่ในน้ำในถังใบนั้นมีน้ำอยู่4ส่วน5ของความจุถังหมายความว่าอะไรครับทุกคนครับถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนนี่อาจารย์เก็บเขียนให้ดูง่ายๆนะถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันไม่เท่าอ่ะนะถ้าเราแบ่งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันประมาณนี้เนาะ5ส่วนเท่าๆกันนะครับไม่เท่าก็ช่างมันเนาะนี่ขอขยับหน่อยเดี๋ยวคนที่ดูอยู่ทางบ้านไม่เห็นให้มันเท่ากันหน่อยก็ไม่ได้ถ้าเราแบ่งน้ำทั้งถังเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่4ส่วนของถังครับนี่คือ4ที่มีน้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีน้ำอยู่4ส่วนครับแล้วโจทย์บอกว่าไงครับหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ของถังทุกคนครับน้ำมี4ส่วนน้ำที่มีอยู่4ส่วนใช้ไป1ส่วน4ของถังจะเหลือน้ำเท่าไหร่ครับทุกคนเรามีน้ำอยู่4ส่วน5นะครับ4ส่วน5เราใช้ไป1ส่วน4ของถังของน้ำที่มีอยู่ในถังนะครับน้องก็ต้องคูณด้วยเศษ1ส่วน4เข้าไปนะฮะคูณเข้าไปมันจะได้อะไรคะจันคะนี่คือน้ำที่มีนี่คือสิ่งที่ใช้ไปนะครับถ้าคูณเสร็จน้องจะได้อะไรฮะน้ำที่เหลืออยู่ในถังนะครับถ้าคูณเสร็จโทษไม่ใช่น้ำที่เหลือถ้าน้องคูณเสร็จน้องจะได้น้ำที่ใช้ไปนะครับมีอยู่4ส่วน5ใช้ไป1ส่วน4แสดงว่าใช้ไปเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัดเลขเลยตัดปั๊บเราจะได้เป็นเศษ1ส่วน5หมายความว่าอะไรครับทุกคนครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้องใช้ไป1ส่วน5ของถังน้องใช้น้ำไป1ส่วนจาก5ส่วนนะครับแสดงว่าน้ำต้องเหลือเท่าไหร่ครับครูครับต้องเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนมีน้ำอยู่4ส่วนน้องใช้ไป1ส่วน5แสดงว่ามันต้องหายไปทั้งชิ้นเลยใช่ไหมครับแสดงว่าพวกเราใช้ไป1ส่วน5แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ3ส่วน5เรามีชิ้นที่1 2 3 4เรามีทั้งน้ำทั้งหมด4ส่วนเราใช้ไป1ส่วน5แสดงว่าเหลือ3ส่วน5ของความจุถังถึงตรงนี้ก่อนทุกคนทันไหมครับพอได้ไหมพอได้ไอเดียไหมครับถือตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูวิธีคิดอะไรมากนะครับน้องดูสิ่งที่น้องเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดมี5ส่วนนะครับโจทย์กำหนดมาว่ามีน้ำทั้งหมด4ส่วนจาก5ส่วนคือสิ่งที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับแล้วใส่เลขกำกับไว้1 2 3 4ส่วนนะครับแล้วโจทย์กำหนดต่อครับใช้น้ำไป1ส่วน4นะครับหลังจากใช้น้ำไป1ส่วน4ก็หมายความว่าใช้ไป1ใน4นะครับเราก็คำนวณมาว่าอ๋อถ้าใช้ไป1ใน4พอคำนวณออกมามันก็คือ1ใน5ของทั้งหมดนะครับแสดงว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาออกไป1ส่วนนะฮะออกไป1ส่วนมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องเหลือ3ส่วนจากกี่ส่วนจาก5ส่วนครับตรงนี้พอได้ไหมขอญาตต่อนะน้องรู้แล้วว่าน้องเหลือ3ส่วนจาก5ส่วนโจทย์กำหนดอะไรต่อโจทย์กำหนดตรงนี้ครับพวกเราขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับแล้วสำคัญมากโจทย์บอกว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเหลือ110ลิตรพอดีน้องเอามาดูจากที่เราได้ว่าเหลือ3ส่วน5แต่น้องรู้ว่า3ส่วน5นี้เนี่ยมันคือ110ลิตรนะครับถ้าจันแก๊บเขียนให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับนะขออนุญาตแบ่งตรงนี้ออกสิ่งที่เหลือ110ลิตรเทียบเท่ากับน้ำกี่ส่วนครับคำถามเหลือ110ลิตรเทียบเท่ากับน้ำกี่ส่วนเทียบเท่ากับน้ำ3ส่วนครับทันไหม110คือเหลือ3ส่วนก็คือเหลือเราก็นำมาเทียบกันเลยครับแล้วเรื่องพวกนี้นะใช้เรื่องการเทียบเนี่ยปากกาดำตรงนี้ใช้บ่อยมากนะครับแล้วทำบ่อยมากก็คือการเทียบส่วนครับ3ส่วนเท่ากับ110ลิตรนะครับคำถามครับ1ส่วนเท่าไหร่3ส่วนเท่ากับ110ลิตร1ส่วนเท่าไหร่1ส่วน
หนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับทุกคนครับเราก็เอา3แอบไปหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดในใจได้เนี่ยมันจะกลายเป็น110หารด้วย3ครับ110หารด้วย3ถ้าปรากฏว่ามันหารลงตัวน้องก็หารถ้าหารไม่ลงตัวน้องก็ไม่ต้องหารนะครับแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้น1ส่วนได้ทั้งหมด110ส่วน3นะครับเดี๋ยวก่อนบางคนถามว่าเดี๋ยวหน้าจ๊ะนะแล้วจะต้องการอะไรอ่ะทุกคนครับถ้าใครเคยติวกับอาจารย์จะรู้ว่าเรื่องการทำอัตราส่วนเรื่องการทำเศษส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยอาจารย์มักจะทำแบบนี้เสมอครับคือการเทียบของเป็นส่วนๆก่อนแล้วก็ทำให้ของสิ่งนั้นที่โจทย์มันถามเนี่ยให้มันเหลือ1ส่วนก่อนพอมันเหลือ1ส่วนเนี่ยมันจะได้ง่ายต่อการทำโจทย์ต่อไปครับง่ายยังไงเอ่ยน้องแหงกลับไปดูโจทย์มันถามครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับโจทย์ถามว่าแล้วถังใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตรแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามน้ำทั้งถังเลยทุกคนย้อนกลับมาครับแล้วน้ำทั้งถังมันมีกี่ส่วนน้ำทั้งถังมีกี่ส่วนครับถังเปล่าๆอ่ะน้ำทั้งถังมีกี่ส่วนน้ำทั้งถังก็มี5ส่วนถูกต้องไหมครับแสดงว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูอ๋อโจทย์ถาม5ส่วนครับพอทุกคนได้ตรงนี้จบแล้วครับทุกคนครับ1ส่วนตอบ1ส่วนตอบ110ส่วน3เพราะฉะนั้น5ส่วนก็ตอบเท่าไหร่ครับ110ส่วน3คูณกับ5แค่นั้นเองทันไหม103อ่ะ110ส่วน3คูณ5เลยเพราะโจทย์ถาม3ส่วนถามย้อนกลับไปทำไมโจทย์ถาม5ส่วนก็โจทย์ถามว่าทั้งถังมีน้ำจุเท่าไหร่แล้วก็ต้องคูณ5เข้าไปเพราะโจทย์ถาม5ส่วนนะครับต่อมาน้องก็แอบคิดเลขครับว่าเอ๊ะมันประมาณเท่าไหร่นะครับเลขไม่ลงตัวหรอกครับเพราะโจทย์ถามว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เอา110คูณ5 110ได้คูณ5ได้550ครับหารด้วย3ครับเพราะมันตัดเลขไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ตัดเลขเลย313 313จับลบกันเหลือเศษ2นะครับชัก5ลงมาเป็น25 38 24ครับ339ครับก็183กว่าคำตอบข้อนี้คือ183กว่าครับก็คือตอบว่าประมาณเท่าไหร่ก็ตอบว่าประมาณ180ลิตรนั่นแหละคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับทุกคนครับฝนเลยข้อ1จบครับใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังอาจารย์ติวนะครับต้องค่อยๆ คิดค่อยๆดูโจทย์นะครับอาจารย์แก๊ปเอาโจทย์จริงๆมาให้น้องดูนะว่าน้องต้องเจอยังไงในห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากสำหรับคนที่ฟังครั้งแรกนะครับอาจจะไม่เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยนะครับก็ถึงบอกว่าน้องต้องฝึกไงหรือน้องจะรอให้เขาสอบมันง่ายเลยครับน้องจะรอให้เขาสอบมาประธานใส่เลยครับนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับการสอบรับราชการนะครับนี่พูดเรื่องตามตรงเลยนะครับน้องต้องมีความมานะต้องมีความพยายามอย่างมากพอนะครับก็ถามว่าน้องว่าน้องพยายามถึงจุดนั้นหรือยังนะครับนะต่อไปครับทุกคนครับเรื่องเศษส่วนขออนุญาตจบนะตรงนี้นะครับพยายามมองให้ออกนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์พูดว่ายังไงแล้วมันเทียบกันตรงไหนได้นะครับนะต่อไปเรื่องถัดไปครับขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนกับเรื่องอายุเรื่องนี้ยอดฮิตเลยนะครับอัตราส่วนบวกด้วยเรื่องอายุนะใครไม่เคยเจอโจทย์เรื่องนี้เรามาฝึกกันครับอัตราส่วนกับเรื่องอายุนะครับขออนุญาตพูดทีละเรื่องนะครับอัตราส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลับอาจารย์อยู่แล้วนะครับค่อยๆทบทวนนะสองเรื่องนี้อาจารย์พูดเนื้อหาไปหมดแล้วนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับอัตราส่วนกับเรื่องอายุพูดไปหมดแล้วนะฮะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับย้อนความนิดเดียวอัตราส่วนเนี่ยมันก็ต้องมองของเป็นส่วนๆใช่ไหมครับแล้วน้องก็ต้องรู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันให้มากี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนเป็นของใครอันนี้คือเรื่องความรู้เรื่องอัตราส่วนนะครับแล้วอัตราส่วนสามารถเพิ่มขึ้นได้สามารถลดลงได้นะครับต่อไปครับอายุการนับอายุการนับอายุจะมีเกี่ยวข้องอยู่2ประเด็นครับก็คือตัวละครตัวละครในโจทย์มีอะไรมาบ้างต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็ต้องรู้ว่าในโจทย์เนี่ยให้อดีตมาไหมในโจทย์มีปัจจุบันไหมในโจทย์มีอนาคตไหมนี่คือโจทย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับอัตราส่วนกับเรื่องการนับอายุนะครับ
พราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกฝนนะครับสามารถฝึกได้โดยการรู้เนื้อหาเหล่านั้นแล้วมันจะทำได้ครับไม่ยากนะลองมาดูครับข้อนี้ข้อ4โจทย์ถามว่าปัจจุบันอัตราส่วนของก้าอัตราส่วนของอายุของก้ากับแก้วเป็น3:4ถ้าปัจจุบันก้ามีอายุ15ปีแล้วผ่านมากี่ปีแล้วที่อัตราส่วนของอัตราส่วนอายุของก้ากับแก้วเป็น1:2มาเรามาดูกันครับทุกคนมีคนตอบแล้วมีคนพอได้แล้วเห็นไหมซึ่งไม่ยากนะเรื่องนี้นะครับลองดูครับโจทย์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราส่วนอายุเนี่ยของก้ากับแก้วเป็น3:4นะฮะอาจารย์ขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะครับน้องไปแอบทดมาก็ได้นะฮะก้ากับแก้วนะครับเป็น3:4นี่คือช่วงเวลาปัจจุบันนะก้ากับแก้วเป็น3:4แล้วทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับถ้าปัจจุบันก้ามีอายุ15ปีทุกคนดูเวลาปัจจุบันเหมือนกันเห็นไหมปัจจุบันเหมือนกันแสดงว่าเขากำลังพูดที่เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอายุปัจจุบันก้าเนี่ย15ปีทุกคนถ้าทุกคนใส่ตรงนี้ได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับปัจจุบันก้า15ปีทุกคนแต่เขาบอกว่าก้ามี3ส่วนอายุของก้าคือ3ส่วนน้องดูตรงนี้ครับ3ทำให้เป็น15ได้โดยการคูณเท่าไหร่ครับคูณ5ถ้าน้องคูณ5ที่ก้านี่ย้อนความรู้เรื่องอัตราส่วนเลยถ้าน้องคูณ5ที่ก้าน้องก็จะคูณ5ที่แก้วเหมือนกันใช่ไหมฮะอัตราส่วนเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตราส่วนที่เท่ากันและลดลงโดยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องคูณตัวเลขที่เท่ากันนะครับถ้าน้องคูณดีๆนะครับ5:4:20เราจะรู้อายุแก้วทันทีในปัจจุบันครับทุกคนครับนี่คือสิ่งที่รู้ในเรื่องอัตราส่วนนะครับเอามาช่วยได้นะครับน้องสามารถเอามาช่วยได้เพราะฉะนั้นจากข้อความที่โจทย์ให้มาที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ประกาศสีแดงนั้นเราจะรู้เลยว่าแก้วมีอายุ15โทษก้ามีอายุ15แก้วมีอายุ20ปีนะครับขออนุญาตลบนะขออนุญาตลบตรงนี้คือความรู้เบสิกมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วครับปัจจุบันแก้วมีอายุ20ปีแล้วถ้าใครทำเรื่องอายุบ่อยๆเนี่ยเราต้องทำไงครับทำตารางเขียนชื่อตัวละครครับกล้ากับแก้วนะฮะปัจจุบันนะครับกล้ามีอายุ15แก้วมีอายุ20เมื่อคู่หาไปแล้วนะเราได้ก้ากับแก้วในเวลาปัจจุบันมาแล้วนะครับถ้าโจทย์ข้อนั้นถามปัจจุบันของอายุแก้วจบทันทีไม่ต้องทำต่อนะครับแต่ประเด็นว่าข้อนี้โจทย์มันถามว่าแล้วผ่านมากี่ปีแล้วนี่โจทย์ถามนะแล้วผ่านมากี่ปีแล้วที่อัตราส่วนอายุของก้ากับแก้วเป็น1:2โจทย์กำลังถามว่าน้องต้องย้อนกลับไปกี่ปีถ้าเคยติวกับอาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าการเขียนตารางเนี่ยต้องเขียนตามไทม์ไลน์นะครับตรงนี้คืออดีตตรงนี้คือปัจจุบันตรงนี้คืออนาคตข้อนี้โจทย์ไม่ได้พูดถึงอนาคตนะครับโจทย์พูดถึงว่าย้อนกลับไปอดีตครับว่าผ่านมากี่ปีแล้วแก้วกับก้าเนี่ยมีอายุเป็นอัตราส่วน1:2ครับนะทุกคนครับแล้วผ่านมากี่ปีล่ะถ้าใครตาคมๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกอาจารย์แก๊ปยินดีที่จะแทนช้อยให้น้องดูนะครับสมมติน้องคิดว่าช้อยข้อ1ถูกนะครับสมมติน้องคิดว่าช้อยข้อ1ถูกน้องก็ย้อนกลับไป5ปีครับอ่ะดูถ้าน้องย้อนกลับไป5ปีเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะจากปัจจุบันก้าอายุ15ปีย้อนกลับไป5ปีก็จะกลายเป็น10ปีแก้วมีอายุ20ปีในปัจจุบันย้อนกลับไป5ปีก็จะกลายเป็น15แล้วสำหรับใครที่อาจจะยังดูไม่ออกว่าเริ่มจะตอบเมื่อไหร่อาจารย์มันจะตอบยังไงอะทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์ประกาศสีเขียวนะครับเราจะตอบก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของแก้วกับก้าอายุเนี่ยเป็น1:2ครับทุกคนเราก็เอาอายุแก้วก้ากับแก้วเนี่ยจะแก้วกับก้าเรื่อยเลยนะเราก็เอาอายุก้ากับแก้วเนี่ยมาทำเป็นอัตราส่วนครับเนี่ย10:15แล้วมาดูว่ามันได้อัตราส่วน1:2ไหมทำไงครับทุกคน10:15ทำไงฮะ
เอาเลขที่เท่ากันหารใช่ไหมอันนี้อัตราส่วนนะอันนี้เบสิกเลยนะขอย่าไม่พูดถึงนะน้องต้องทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับโดยการเอาเลขที่เท่ากันหารตลอดอย่างเช่นอันนี้10กับ15อาจารย์เอาเลข5หารครับเลข5หารไปหาร10ก็เหลือ2เลข5ไปหาร15ก็เหลือ3หมายความว่าถ้าผ่านไป5ปีอโทษย้อนกลับไป5ปีอัตราส่วนแก้วกับก้าจะเป็น2ต่อ3ก็ถามใจน้องๆครับว่าจะตอบไหมโจทย์ต้องการว่าเมื่อไหร่อัตราส่วนมันจะเป็น1ต่อ2ครับบอกตามตรงเลยถ้าน้องทำวิธีตรงนะครับตายเลยนะครับวิธีตรงทำยังไงครับวิธีตรงก็ทำแบบนี้ครับเราต้องเอาอายุกล้า15เนี่ยลบ x หารด้วย20ลบ x นะครับเอาไปเท่ากับ1ส่วน2แล้วน้องนั่งแก้สมการมาอยู่พักหนึ่งนะครับนี่คือวิธีตรงนะถ้าน้องจะทำนะครับปากกาดำตรงนี้ก็คือย้อนกลับไปกี่ปีอัตราส่วนทั้ง2คนเมื่อหารกันแล้วจะเป็น1ส่วน2นี่คือวิธีตรงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทำวิธีตรงนะครับน้องเงยหน้าดูตรงนี้ครับเงยหน้าดูตรงนี้ถ้าใครไม่อยากทำวิธีตรงนะครับน้องสามารถเช็คช้อยได้ครับอย่างเช่นเมื่อครู่นี้น้องไม่รู้แล้วช้อยข้อ1ไม่ถูกครับน้องก็ต้องนั่งเล็งต่อไปว่าเลขอันเนี้ยเลขเนี้ยนะจะลบด้วยเลขอะไรนะครับแล้วเมื่อมันมาทำเป็นอัตราส่วนเนี่ยมันจะได้เป็น1ต่อ2นะครับเลขตรงนั้นต้องชัดเจนครับอย่างเช่นตอนนี้พวกเราเฉลยกันมาในช่องแชทแล้วนะครับขออนุญาตใช้เลขนั้นเลยครับทุกคนตอบเลข10กันเข้ามาครับมาดูกันครับนี่เลข10ครับเรามาดูกันว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีเนี่ยจะใช่ไหมนะครับแล้วก็ย้อนเลยปัจจุบัน95ปีย้อนกลับไป10ปีจะได้5ปีแก้ว20ปีย้อนกลับไป10ปีจะได้เป็น10ปีน้องก็เอา5กับ10เนี่ยมาทำเป็นอัตราส่วนครับหรือถ้าใครถนัดเอามาหารกันก็ได้นะครับทุกคนครับใครถนัดเอามาหารกันก็ได้นะครับหลายวิธีทำได้หลายวิธีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น5ต่อ10ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับโดยการเอา5หารตลอดครับ5ไปหาร5ได้1 5ไปหาร10ได้2นี่ไงครับที่เราต้องการแสดงว่าถ้าเราลบไป10ปีนี่ลบไป10ปีอัตราส่วนของอายุทั้ง2คนนี้จะมีอัตราส่วน1ต่อ2ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนี่คือสำหรับคนที่มองออกเห็นไหมฮะถ้าใครมองไม่ออกนะค่อยๆแทนทีละช้อยครับช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ค่อยๆแทนไปนะครับแล้วย้อนกลับไปดูนะครับว่าอัตราส่วนอายุตอนไหนเนี่ยเมื่อลบแล้วเนี่ยจะทำให้อัตราส่วนอายุเป็น1ต่อ2ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับฝนฟับเลยจบแล้วนะยากไหมยากไหมยากไหมครับอาจารย์พยายามเอามาให้น้องดูทุกอาทิตย์เนี่ยโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับก็มียากง่ายสลับกันไปครับคุณครูครับยากง่ายสลับกันไปนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับไปต่อครับข้อที่4เมื่อกี้ข้อ4เหรอเมื่อกี้ข้อ4นะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อ5โจทย์ถามว่าพ่อบอกลูกว่าที่นาหลังอะไรวะเนี่ยที่นาหลังบ้านเรานะครับควาย1ตัวจะมีนกเอี้ยงมาเกาะอยู่บนหลัง1ตัวเสมอถ้าพ่อนับขาสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้156ขาแล้วที่นาแห่งนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวช้อยมี26 36 52 78นะครับพ่อบอกกับลูกว่าที่นาหลังบ้านของเรามีควาย1ตัวนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยโดยควาย1ตัวจะมีนกเอี้ยงมาเกาะอยู่บนหลัง1ตัวเสมอคนขีดเส้นใต้คำนี้นะครับใครมีโจทย์อยู่กับมือนะขีดเส้นใต้คำนี้นะครับถ้าน้องแกะคำนี้ดีๆนะครับเขากำลังบอกว่าควาย1ตัวเนี่ยมีนกเอี้ยง1ตัวเสมอนะครับหมายความว่าถ้ามีควาย100ตัวก็ต้องมีนกเอี้ยง100ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยติวเรื่องนี้นะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ว่าถ้าพ่อนับขารวมกันได้ทั้งหมด156ขาแล้วจะมีสัตว์ชนิดนั้นกี่ตัวนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ถามควายใช่ไหมครับน้องดูที่อาจารย์ขีดปากกาสีแดงนะครับน้องจะรู้ว่าเมื่อน้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับมันคือเรื่องการนับขาสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันครับ
นี่คือโจทย์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับคือมีควาย1ตัวนกเอี้ยง1ตัวนะครับมี100ตัวก็ต้องมีนกเอี้ยง100ตัวเหมือนกันมีจำนวนสัตว์เท่ากันย้อนกลับไปใครเคยติวนะน้องย้อนกลับไปในเรื่องการนับจำนวนขาสัตว์นับหัวสัตว์เนี่ยที่มีเรื่องที่เรื่องเนี้ยขาจำนวนสัตว์เท่ากันเนี่ยน้องทำไงฮะโจทย์จะให้ขารวมมาเสมอโจทย์จะให้ขารวมมาเสมอครับอย่างเช่นอันนี้ครับเขาบอกว่ามีขารวมกันทั้งหมด156ขาแล้วทุกครั้งที่น้องทำไงครับน้องจะเอาขารวมมาตั้งใช่ไหมฮะแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดนี่คือสูตรลัดที่โจทย์น้องเจอเป็นเขาเรียกว่าโจทย์คลาสสิกเลยครับในการสอบรับราชการเนี่ยนะครับคือเรื่องการนับขาสัตว์การนับหัวสัตว์แล้วโจทย์สไตล์นั้นก็จะมีโจทย์2แบบนะอันนี้ไม่ขอทวนนะมีโจทย์2แบบครับก็จะมีจำนวนสัตว์เท่ากับไม่เท่าถ้าเท่าทำไงฮะเอาขารวมตั้งแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดอย่างเช่นข้อนี้มีแค่2ชนิดเองมีควายกับนกเอี้ยงนะครับควายมี4ขานกเอี้ยงมี2ขาเราก็เอา4บวก2ครับแบบนี้นี่คือโจทย์คลาสสิกเลยนะคือใครที่เตรียมสอบรับราชการเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยถือว่าน้องอันตรายมากแล้วนะครับนะฮะหนังสือเล่มไหนก็ต้องเขียนครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการนับขาสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็น156หารด้วย6ครับแล้วก็ตัดเลขเลยครับ616ครับ6212จับลบกันเหลือ13ชัก6ลงมาเป็น36 6636ครับคำตอบข้อนี้คือ26ครับนิดหนึ่งนะนิดเดียวระวังนิดเดียวดูซิว่าโจทย์มันถามอะไรอย่างวันนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามสัตว์ชนิดเดียวคือโจทย์ถามว่าที่นาแห่งนี้มีควายกี่ตัวแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามสัตว์ชนิดเดียวเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ26ได้เลยไม่ต้องทำอะไรครับคำตอบข้อนี้คือ26ครับฝนฟับเลยแต่ถ้าโจทย์ถามว่าในที่นาแห่งนี้มีสัตว์รวมกันทั้งหมดกี่ตัวน้องต้องนับทั้งควาย26และก็นกต้องนับทั้งนกเอี้ยง26ด้วยคำตอบมันจะเปลี่ยนเป็น52นะครับดูดีๆนะครับอันนี้ต้องหัดดูนะครับโจทย์ต้องดูเองนะครับนะคำตอบข้อ5ตอบช้อยข้อ1ครับข้อนี้ผ่านไปต่อไปครับต่อไปข้อที่6ครับวันนี้หยิบยกเรื่องสถิติมาด้วยนะคือทุกอาทิตย์นะครับทุกวันอังคาร1ทุ่มเนี่ยนะครับบอกไว้เลยนะน้องมาเจอเนี่ยน้องไม่ได้เจอแค่เรื่องเดียวนะครับเหมือนอาจารย์เหมือนจำลองในวันสอบอะวันสอบน้องก็ไม่ได้เจอโจทย์เรื่องเดียวนะครับน้องไม่ได้เจอโจทย์แค่แบบเดียวน้องจะเจอโจทย์หลายแบบมากๆนะครับอาจารย์แกก็พยายามหยิบยกแต่ละเรื่องนะครับมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับก็พยายามทุกอาทิตย์พยายามเอามาให้พวกเราดูนะพยายามเอามาให้พวกเราฝึกฝนนะครับเราลองฝึกตามนะครับนะฝึกตามใครยังดูไม่เต็มอิ่มนะไปดูใน YouTube ต่อนะครับ YouTube อาจารย์ได้จัดเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับไปกดติดตาม YouTube ไปกด Subscribe กันได้นะครับแบ่งเวลาดูซีรีส์นิดนึงนะครับมาดูติวบ้างนะครับมาดูติวกันหน่อยอันทุกคนข้อที่6ครับข้อ6กำหนดข้อมูลชุด1มี10จำนวนดังนี้มี10ตัว9 10 11 12 12 14 14 15 16 17นะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ้าวมี3ข้อนะครับหมายความว่าตอนวันน้องสอบน้องก็ต้องทำทั้ง3ข้อจึงจะตอบคำถามเขาได้นะครับตัวถามว่ากอไก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าค่ามัธยฐานใช่ไหมขอไข่ค่าพิสัยเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมคอควายค่ามัธยฐานมากกว่าค่าพิสัยใช่ไหมถ้าน้องดูกขคดีๆนะครับมันมีอยู่แค่อะไรอ่ะมีแค่ค่าเฉลี่ยมีแค่ค่ามัธยฐานมีแค่ค่าพิสัยเท่านั้นเองครับ3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าน้องหา3ตัวนี้ได้จบทันทีใช่ไหมตอบกขคได้เลยครับมันทำแค่3ตัวน้องตอบได้3ข้อเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมาค่อยๆหาพร้อมกันดีกว่าเนาะหาค่าเฉลี่ยก่อนดีกว่านะค่าเฉลี่ยขออนุญาตใช้ตัวย่อนะ x บาค่าเฉลี่ยก่อนครับหาได้จากอะไรครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหาได้จากเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลมาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปช่วยครับเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อมูลมี10ตัวหารด้วย10อันนี้เป็นคลาสสิกเลยนะน้องต้องทำเองนะหัดทำเองนะครับนะหารด้วย10ครับแล้วข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนะอาจารย์แก๊ปก็บวกครับดูจากเลขแล้วเนี่ยแหมอาจารย์ไม่อยากไปตั้งบวกครับนับในใจเลยน้องดูตรงนี้ดูหัดดูครับ
9 11บวกกันได้20ที่เหลืออาจารย์เอา10บวกกันก่อนอันนี้9กับ10บวกกันได้20นะตรงนี้เป็น30 40 50 60 70 80 90 100น้องได้ละ100เอาตัวกลมๆบวกกันก่อนต่อมาเหลือแค่เศษครับตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่ยังไม่นับเศษนะอันนี้2 4อีก4 4 4 8แล้วนะฮะ8บวกอีก4เป็น12 12บวก5เป็น17นะครับ17บวก6เป็น23 23บวก7เป็น30ตรงนี้น้องได้30นะฮะน้องก็เป็น100บวก30เป็น130อันนี้นับอย่างไวๆนะครับ130ส่วน10อ่ะเดี๋ยวเขียนให้130ส่วน10ครับแสดงว่าตัดชับๆน้องจะได้เป็น x บาร์ของเรามีค่าเท่ากับ13ได้แล้ว1ตัวนะครับต่อไปอีกค่าหนึ่งมัธยฐานครับมัธยฐานเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักสัญลักษณ์เอางี้เขียนเต็มๆก็ได้นะมัธยฐานเดี๋ยวทวนให้ครับมัธยฐานคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลนั้นจากมากไปน้อยแล้วหรือน้อยไปมากแล้วเอาพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วข้อมูลนั้นต้องเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างข้อนี้ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับมันมีข้อมูลทั้งหมด10ตัวข้อมูลที่อยู่ตรงกลางก็คือข้อมูลตรงไหนครับน้องยกนิ้วมา10นิ้วเลยข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลตรงไหนครับแบ่งครึ่งๆครับ55แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลตัวที่ 5.5 นะครับ 5.5 บางคนบอกแล้วมันนับยังไงล่ะอาจารย์ดูมันนับแบบนี้ครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ข้อมูลมัธยฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางอย่างข้อนี้มันเรียงจากมากไปน้อยแล้วน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วน้องก็ดูกึ่งกลางครับตัวที่ 5.5 ครับก็คือตัวข้อมูลระหว่างตัวที่5กับตัวที่6ครับบางคนบอกแล้วหนูจะหายังไงอ่ะจริงๆมีวิธีการหาก็คืออะไรครับน้องเอาค่าของมันมาบวกกัน12กับ14มาบวกกันแล้วจับหาร2นั่นคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางครับนะ12กับ14บวกกันแล้วหารด้วย2ที่เหลือพวกเราคิดเลขออกมานะครับข้อมูลอยู่ตรงกลางซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องคิดแล้วนะครับ12กับ14บวกกันหาร2มันก็ได้13ไงตัวตรงกลางนะระหว่างตัวที่12กับ13เนี่ยมันก็ต้องเป็น13นะครับแต่อาจารย์ทำวิธีตรงให้ดูเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อมันหาแบบนี้จับบวกกันแล้วหารด้วย2ก็จบละนะครับมัธยฐานได้แล้วนะครับต่อไปพิสัยคือค่ามากสุดของข้อมูลชุดนั้นลบด้วยค่าน้อยสุดของข้อมูลชุดนั้นนะครับหรือภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า x max ลบ x min นะครับอย่างข้อนี้ค่ามากสุดของข้อมูลชุดนั้นคือ17ค่าน้อยสุดของข้อมูลชุดนั้นคือ9นะครับก็จับลบกันจับลบกันได้เท่าไหร่เนี่ยจับลบกันได้8ครับได้8นี่ทุกคนเราจะได้ค่าเฉลี่ยเราจะได้ค่ามัธยฐานเราจะได้ค่าพิสัยไปตอบคำถามในโจทย์ได้แล้วนะฮะแล้วก็มาดูนะครับใครทำเสร็จไวน้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะคิดช้านิดนึงนะครับค่อยๆไปนิดนึงมันต้องอธิบายบางจุดด้วยบางคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์โดยตรงนะครับน้องก็สามารถฝึกได้นะครับวันนี้คือภาคกอคณิตศาสตร์นะครับและเหลืออื่นใดไปกว่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเรามาสรุปกันครับข้อกอไก่ครับค่าเฉลี่ยมากกว่าค่ามัธยฐานใช่ไหมค่าเฉลี่ย13มัธยฐาน13ไม่ใช่ครับมันไม่ได้มากกว่ามันเท่ากันนะครับต่อไปข้อขอไข่ค่าพิสัยเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าพิสัย8ค่าเฉลี่ย13ไม่เท่าครับขอไข่ไม่ใช่ข้อควายค่ามัธยฐานมากกว่าค่าพิสัยมัธยฐาน13พิสัย8ครับมากกว่าไหมมากกว่าครับข้อควายถูกต้องข้อนี้มีข้อถูกข้อเดียวครับโจถามว่าไงอ่ะข้อใดถูกต้องตอบช้อยข้อที่1มีข้อถูกเพียงข้อเดียวครับตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมต
อนนี้ยังมีเวลาอีก5นาทีครับประมาณ 5-10 นาทีนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ดูในกลุ่มนี้ก่อนนะครับต่อไปครับนี่เดี๋ยวดูในกลุ่มว่ากลุ่มใหญ่เขาติวกันเสร็จหรือยังนะครับอาจารย์ต้องมีคิวติวต่อนะครับต่อนะทุกคนกลุ่มใหญ่ยังติวได้อยู่เรายังมีเวลาอยู่ครับนะยังมีเวลาอยู่นะครับอาจารย์มีติว2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือติวรอบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับช่วงเวลาหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปเราจะติวกันในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับก็จะมีกลุ่มลับ2กลุ่มกลุ่มลับขนมหวานคณิตศาสตร์ขนมหวานกับกลุ่มลับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อาจารย์จะติว2กลุ่มลับนี้ด้วยนะครับต่อไปครับข้อที่7ครับข้อที่7โอ้เลขเยอะเลยข้อ7ค่าของ1 3 3 6หารด้วย1 2 3บวก2 6 12หารด้วย2 4 6บวก3 9 8หารด้วย3 6 9บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึง123คูณกับ369คูณกับ738หารด้วย123คูณกับ246คูณ369เท่ากับข้อใดคำถามครับวันนี้ไม่ค่อยถามพวกเราเลยเนาะคำถามครับเลขนี้บวกกันทั้งหมดกี่ก้อนเลขนี้บวกกันทั้งหมดกี่ก้อนครับกี่ก้อนนะถ้าดูดีๆเราจะรู้เลยว่ามีกี่ก้อนเอาจำนวนก้อนก่อนอย่าตอบ4ก้อนนะตีตายเลยครับบางคนบอกหนูเห็นอยู่4ก้อนค่ะอาจารย์ครับนะดูดีๆนะน้องๆมีกี่ก้อนครับนี่ดูเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นไหมเลขมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับมันมีเลขที่บ่งบอกอยู่นะครับแสดงว่าเห็นตรงนี้ปั๊บรู้เลยว่าเลขชุดนี้มีทั้งหมด123ก้อนนะฮะแล้วหนูต้องไปคิดเลขไหมอาจารย์ไม่ต้องเลยนะครับมันมีตัวที่มันบ่งบอกอยู่น้องเห็นไหมครับหน้าตัดหน้ากลางตัดหลัง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 แล้วไงต่อมันตัดกันเป็นแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นมันตัดหน้าๆกลางหลังหน้าๆกลางหลังตลอดพอตัดเสร็จปุ๊บเราจะเหลือเลขแค่ข้างบนข้างล่างอย่างนี้เหลือ2กับ6ครับถ้าน้องตัดดีๆครับตรงนี้2 1 2 2 3 6ข้อสอบข้อนี้อาจารย์เคยเอามาออกก่อนสอบกพ.นะครับเคยเอามาออกอยู่นะครับก่อนสอบกพ.นะฮะแล้วเป็นแพทเทิร์นตัวเลขที่เคยออกข้อสอบด้วยนะครับต่อไปเราตัดเลขครับ4 1 4 4 3 12ตัดอีกครับ6 1 6 6 3 18ถ้าน้องตัดดีๆน้องจะเห็นว่าทุกก้อนมันตัดกันได้3หมดเลยครับแสดงว่าทุกก้อนมันได้3มันได้3มันได้3บวกกันนะครับมันได้3เท่ากันหมดเลยครับแล้วมันมี3ทั้งหมดกี่ก้อนครับมันมี3ทั้งหมดกี่ก้อนก็123ก้อนตามที่น้องมองเลยครับตรงนี้ก็มี123ก้อนแสดงว่า3บวกกัน123ก้อนมันก็ตอบ3คูณกับ123เห็นไหมฮะถ้าคูณดีๆแล้วน้องคูณไม่ผิดเนี่ยมันจะได้เป็น9เป็น6เป็น3คำตอบมาเลยเป็น3 6 9ครับตอบช้อยข้อที่3ฮะฝนฟับเลยไม่ยากเกินไปเห็นไหมครับนะการมองตัวเลขอย่าไปมองเยอะนะบางคนบอกโอ้โหเลขมันเยอะมากเลยอาจารย์ครับแต่มันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับนะมันสามารถมองออกได้นะครับในการสังเกตตัวเลขนะครับนะกับโจทย์ที่มันเป็นเลขเยอะๆแบบนี้นะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่8ข้อ8ครับสมทรงขายรองเท้าคู่นี้โดยอัตราส่วนของรายได้และทุนเป็น7ต่อ5ทุกคนอ่านข้อความนี้นะครับแสดงว่าขายรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับรายได้เป็น7ส่วนต้นทุนเป็น5ส่วนนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องอ่านแล้วดูโจทย์เป็นนะครับต้องหัดดูโจทย์ได้แบบนี้นะฮะรายได้7ส่วนต้นทุน5ส่วนนะครับอย่าไปหวังโจทย์ที่เป็นสูตรลัดอะไรเยอะๆครับอย่างแรกถ้าใครอยากเก่งคณิตศาสตร์น้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นฝึกโจทย์เยอะๆนะครับหัดสังเกตโจทย์เยอะๆสิ่งที่อาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ให้น้องไฮไลท์นะครับน้องที่อยู่ทุกกลุ่มนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้น้องต้องขีดเส้นใต้แล้วหัดดูข้อความเหล่านี้วันสอบน้องจะได้แปลข้อความเหล่านี้ออกถ้าน้องแปลออกน้องจะรู้ว่าน้องจะทำยังไงกับมันเพราะเราฝึกมาหมดแล้วครับนะอ่ะต่อไปครับถ้าขายรองเท้าคู่นี้ได้กำไร280บาทสมทรงต้องขายรองเท้าคู่นี้กี่บาทคำถามครับกำไร280บาท
คิดเป็นกำไรกี่ส่วนครับกำไรกี่ส่วนข้อความพวกเราของอาจารย์กับพวกเราเนี่ยอาจจะดีเลย์กันเนาะอาจจะดีเลย์กันไม่เป็นไรนะครับนะน้องตอบในใจได้นะครับเรารู้รายได้เรารู้ต้นทุนจากตรงไหนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนั้นเห็นไหมครับเรารู้รายได้เรารู้ต้นทุนครับน้องแสดงว่ารายได้7ส่วนต้นทุน5ส่วนแล้วถ้าน้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนหัวหมอเนี่ยซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วครับกำไรหาได้จากไหนครับกำไรหาได้จากสิ่งที่เราขายไปนะครับลบด้วยต้นทุนใช่ไหมฮะอันนี้คือสมการคลาสสิกเลยครับนะใครที่ขายของเนี่ยต้องรู้สมการนี้ถ้าไม่รู้ขาดทุนแน่นอนจริงไหมเพราะนั้นกำไรต้องรู้มาจากราคาขายลบด้วยต้นทุนซึ่งข้อนี้ทุกคนรู้รายได้ก็คือรายได้ก็คือราคาขายนั่นแหละนะครับรายได้กับราคาขายก็อันเดียวกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้รายได้คือ7ส่วนครับต้นทุนคือ2ส่วนแสดงว่าถ้าน้องเอามาลบกัน7ลบ5มันจะได้เป็น2ส่วนนะครับนะตรงนี้มาจาก7ลบ5นะครับนะได้เป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าน้องแม่นตรงนี้นะครับจบเลยชีวิตนี้น้องก็เทียบเลยครับ280บาทคือกำไรที่โจทย์ให้มาแล้วกำไรตัวนี้คิดเป็น2ส่วนนี่เทียบแบบนี้เลยไม่ต้องไปเข้าสมการได้ยุ่งยากนะครับทำตรงนี้เลยแล้วทำยังไงต่อ1ส่วนเท่าไหร่ทุกคน1ส่วน280 1ส่วนเท่าไหร่ครับ1ส่วนก็มีค่า140ถูกต้องไหมฮะ140แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้น1ส่วนคิดเป็น140บาทอาจารย์ขาแล้วโจทย์ถามอะไรอ่ะอ้าวเราก็มาดูครับโจทย์ถามอะไรครับขีดเส้นใต้โจทย์ถามว่าสมทรงขายรองเท้าคู่นี้ได้กี่บาทโจทย์ถามอะไรครับแปลนิดนึงโจทย์ถามว่าขายได้กี่บาทก็คือรายได้เขาเท่าไหร่นั่นเองแสดงว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามกี่ส่วนครับโจทย์ถามรายได้แล้วกลับไปดูที่โจทย์รายได้มันคือ7ส่วนเพราะฉะนั้น1ส่วน140 7ส่วนเท่าไหร่เนาะก็ทำไงครับเอา140คูณกับ7ครับก็จะได้คำตอบเลยนะแล้วถ้าน้องคูณไม่ผิด7คูณ0ได้0 7 4 28ใส่8ทด2 2คูณ7ทด2เป็น9คำตอบคือ980ครับเรื่องการทดเลขไม่ใช่ปัญหาบางคนอาจจะเป็นปัญหาครับน้องแต่ว่าการทดเลขเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถช่วยพวกเราได้น้องต้องงดใช้เครื่องคิดเลขงดใช้เครื่องการช่วยคำนวณ นะครับน้องจะต้องหัดทดด้วยมือนะครับเดี๋ยวมันพัฒนาเองเรื่องการคำนวณเลขเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับคำตอบข้อนี้คือ980นะฮะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปท.สอบสพท.สอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับช่วงนี้คอร์สสดงดไปก่อนนะครับคอร์สสดเรางดไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ